วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Ad Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งกับการ Reaction Series เรื่องต้นหนชลทีนะครับก็เดินทางมาถึงครึ่งหลังแล้วเพราะมี10ตอนใน EP ที่6ก็เป็นครึ่งหลังแล้วก็ EP นี้เขาจะบอกคำเดี๋ยวเขาจะน่าจะรู้ความจริงแล้วจากตัวอย่างเนาะเขาจะเผื่อจูบไปแล้วรู้ความจริงขึ้นมาแล้วทีเนี้ยพี่ต้นหนเนี่ยจะเมื่อรู้ความจริงว่าน้องเป็นแบบนี้หรือน้องแอบชอบเราเนี่ยตัวเขาจะทำยังไงแอบมีเหตุเขาพี่ดมเสื้อดูเสื้ออะไรของน้องหลายๆครั้งอ่ะเขาอ่ะก็มีความรู้สึกดีๆให้แต่เขาไม่รู้หรอกไอ้ความรู้สึกนี้มันแค่เป็นห่วงคนรู้จักน้องคนนี้หรือแค่มันมากกว่านั้นแต่มันเข้าใจได้ตรงที่ว่าเขามีความแมนมากไงบางทีความแมนเขามันทำให้รู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแบบไม่ได้คิดเรื่องพวกนี้เข้ามาในเขาไม่รู้เขาไม่รู้ตัวเออพี่ว่าเขามีความรู้สึกแต่เขาไม่รู้ตัวว่าคืออะไรใช่คืออะไรหรือก็ยังไม่ได้คิดมากหรืออะไรว่าช่างมันปัดหัวจะหัวไปก่อนก็นึกสภาพถ้าเกิดเขาอะถูกกรอกหูพ่อพูดแต่เรื่องนี้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 ต้องมีเมียนะมีลูกให้อ้วนนะเอออะไรอย่างเงี้ยน่ะแล้วพี่รู้สึกว่าจริงๆอะมันมีหลายโมเมนต์นะที่แสดงถึงว่าเขาห่วงแล้วห่วงชลทีอะไม่ใช่ห่วงแบบไม่ใช่ห่วงแบบน้องนะมันห่วงมากกว่านั้นนะมันห่วงเกินน้องไปแล้วแหละคือคนนอกมองเข้ามาเนี่ยคิดว่ามันไม่ใช่น้องแล้วเกินไปแล้วเพราะไม่ใช่พี่น้องแท้ๆด้วยคนเป็นพี่น้องแท้ยังไม่ได้ห่วงขนาดนี้เลยเออแล้วพี่รู้สึกว่าอ่ะตอนนี้ชนกำลังจะเข้าอยู่ในที่นั่งลำบากก็คือไปเลี้ยงรุ่นเลี้ยงรุ่นพี่รุ่นน้องแล้วก็คงโดนมอมเล่าอะนะเขาก็เลยต้องไปช่วยแล้วพี่ว่าคืนนี้แหละจะเป็นจุดไคลแม็กซ์ที่ทำให้ความจริงมันถูกเปิดแล้วบางคนจะเป็นตามไปด้วยตามบทเทรลเลอร์ที่เราเคยดูกันคิดว่าเดี๋ยวคงไม่รู้ตัวแหละและเด่นนะจะมาเป็นตัวแคทไลซ์ขึ้นแล้วนะเออหรือไม่ก็ไม่ว่าตัวต้นชลทีรู้สึกว่าก็แบบพี่ว่าเขากีฟอัพอ่ะลองกีฟอัพแล้วก็ไปอยู่กับน้าพออยู่กับน้าเสร็จแล้วไอ้คนเนี้ยถึงจะค่อยรู้ตัวว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวต้องไปเพราะตอนแรกอ่ะชนน่ะมีความรู้สึกที่เก็บเอาไว้แหละแต่พอวันนี้พอเปิดออกมาแล้วรู้มันเป็นไม่ได้เขาคงกีฟอัพแล้วคงเสียใจไปหาแม่เขาอะแล้วเขาคงอยากจะใช้ชีวิตเหมือนปกติโดยที่ไม่ต้องมีพี่ต้นแล้วก็ไม่แอบชอบพี่ต้นอีกต่อไปแล้วเพราะว่าพยายามจะลืมโดยการทำอย่างอื่นใช่อย่างน้อยฉันได้พูดความจริงไปแล้วแต่รู้มันเป็นไม่ได้ฉันจะตัดใจแล้วแต่วันนี้พี่ต้นก็จะเริ่มรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกนี้มันคืออะไรนี่พี่เดานะไม่ต้องเดาหรอกใช่ไหมเนี่ยคือเรื่องอีพีแล้วใช่ไหมคือเขาเขียนแบบนั้นแหละเออโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อกับ EP ที่6นะครับแต่อย่าทำฉันร้องไห้ฉันรู้สึกว่าการไม่ร้องไห้มันก็แฮปปี้ดีนะมีช่วงก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหฉันร้องไห้ทุก EP เลยอ่ะดราม่าแต่มันดราม่าไม่หนักแต่เพียงว่าพี่ร้องไห้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเหมือนกับเออสะกิดใจหรือทัชบางอย่างมากกว่าอะไรเงี้ยขอละกันพี่ไม่อยากร้องไห้อ่ะโอเคก็ขอขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GMM TV นะครับที่ผลิตผลงานดีอย่างเงี้ยมาให้รับชมกันนะครับขอขอบคุณทาง S Play ที่นำเรื่องนี้มาให้เราได้รับชมกันใน AS Play นะครับแพลตฟอร์มยินติดตามช่วงต้นหนชลทีได้ทุกๆวันศุกร์นะครับผมเวลา 3:30 นะครับกับ AS Play นะครับแล้วก็ย้อนหลังได้ทาง AS Play เหมือนกันก็ติดตามกันได้ก็เดี๋ยวมาดูกันต่อเลยกับต้นหนชลที 6, EP ที่6ครับมาอยากดูแล้วพี่ต้นจะเจออะไรฉันอยากเห็นตอนจุบกันด้วยอ่ะขนาดนั้นละครับก็ถ้าพี่รู้ว่าน้องชอบต้นพี่จะได้ของต้นที่อยู่ห่างน้องไงฉันขออยู่ด้วยนะพี่อยู่แล้วกูรู้ละว่าทำไงให้ชลทีมันชอบมึงไงวะแอนนี่คือกระปุกใช่ปะกินแก้วเล่นอีกเรื่องแสบมากเลยอะเรื่องอะไรเฟนโซนอยู่ไหนเนี่ยไอ้ชนเมาเลยนะมึงไม่ดูวะกูไม่ได้ไปมึงบ้าไปเนี่ยยังไงคณะมึงด้วยมันยังอยู่ไหนกูอยู่นี่มึงต้องชี้อะไรนี่เนี่ยก็ไอ้ไอมันบอกให้กูมาช่วยทำสายสินผูกข้อมือให้คณะมึงไงเฮ้ยไอ้ต้นอยู่สุภาพบุรุษของพี่มีสักแก้วแล้วกันนะอ๋อแต่ชุดนี้เนี่ยเขาจุกกันเออใช่ก็คงเมากับไปนอนที่ห้องไงอ่าผมบอกพี่แล้วใช่ไหมว่าคอผมอะติงติงคือช่วยกินแทนช่วยพี่เอ้าไปนอนอะไรตรงนั้นไงนะคุณผู้ชมค
นคอแข็งอย่างนี้มันก็แปลงคอแข็งนี่กับพี่แอมพอก่อนเถอะครับผมเมาอยากเออแม่เดี๋ยวพี่หมอพาไปห้องน้ำใช่ไหมใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวกูพาไปเองแฮะแล้วโดนจับพี่นึงเดี๋ยวน้องแป้งพาไปเองค่ะไปชนเพื่อนรัก Come on let's go นี่กันอะไรในเรื่องอยู่นะที่ได้เรื่องอยู่ไอ้หนึ่งรุ่นพี่เคยทำอะไรกับมึงไว้อ่ะวันนี้มึงไปทำกับชลธีรุ่นพี่ทำอะไรกับต้นในต้นหนไงอ๋อเอาคืนอ่ะห้องน้ำอีกอ้าวอีถ้าชนเข้าห้องน้ำอีกเนี่ยชนจะโดนตำรวจจับเอานะอ้าวยังไงอ่ะก็คงต้องเป็นพี่แหละไอ้ชนระวังตัวด้วยนะแกห้องน้ำชายห้องเอาไว้ห้องน้ำชายทำอยู่ในห้องน้ำหรูเลยเออทำซะสวยเลยอ่ะโอ้โหขวดน้ำมาให้ฉันเองเลยเหรอพี่ทำอะไรก็สมัยเล่นหมดเกมวะสุดไม่ขับมันจะขับก็สมัยเล่นหมดเกมเลยแหละI'm sorry.
ทหารโลห้องน้ำเก่งมากห้องน้ำสวยมากโอ้ยที่ไหนเนี่ยได้บอกที่ไหนกูบอกพล็อตพระเอกซีรีส์วายจริงขี่ม้าขาวให้ขี่หลังกลับบ้านเฮ้ยต้นต้นต้นชลธีเป็นลูกน้องที่คณะแอมให้แอมดูแลดีกว่านะไม่ชลเป็นคนของต้นแล้วต่อไปเนี้ยแอมก็ไม่ต้องยุ่งกับชลอีกถ้าเกิดแอมยุ่งกับชลอีกต้นเราเลือกแอมแน่จี้มึงไม่ได้เรื่องเลยเรื่องแหละมึงมาพากูมาซวยอาชิบหายคิดว่าพ่อจบเรื่องของสองคนนี้แล้วแหละเออไม่ใช่ครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องของฝั่งครอบครัวหรือจบเรื่องของพาร์ทพวกนี้แล้วต้นกับชนแล้วล่ะไอชนถึงแล้วชนนี่หลับหรือตายวะเนี่ยไอชนชนถึงแล้วปกไปหรอโอ้งเองอุ้มว่ะขี่ก็ได้อุ้มก็ได้ว่ะรุ่นนี้พี่ปอดโอ้ยเห็นไหมพี่ก็สงสัยต้องตัวเล็กเบอร์นี้ถึงอุ้มได้ถ้าเป็นเบอร์ฉันนี่อุ้มไม่ได้แล้วนะต้องลากทีเดียวเลยอ่ะดูตัวหัวก็ป๊อกเลยหุยนี่มันคืนวันแต่งงานช่วงส่งตัวเข้าเรือนหอหรือเปล่าเนี่ยเคยมีเพื่อนมามองอย่างเงี้ยนะตัวนอนหนักอ่ะแล้วก็บอกว่ารถเข็นนะเออรถเข็นคนป่วยใช่ไหมไม่ใช่รถเข็นคนป่วยรถเข็นคนเลยคนผักอ่ะเมาขนาดนี้ล่าสุดเมื่อไหร่น่าจะหลายปีแล้วอะแฮมเมาครั้งสุดท้ายที่หนักที่สุดคือตอนปี4ตอนเรียนจบอะจำไม่ได้แต่ว่าตอนใบเมียมี4
เขาไม่นอนตีกันไหมปล่อยให้นอนสบายๆเป็นไรไหมเปล่านี่ชนไม่ได้เป็นไรชนนี่จะไม่ให้ใครรังแกมึงทำไมหรอใครจะมาทำอะไรชนพี่ต้นจำไม่ได้หรอจำไม่ได้พี่นั่งไปผมพี่นั่งไปผมพี่นั่งพี่จะทำอะไรอ่ะพี่หนึ่งแม่งเอ้ยขอบคุณนะพี่ต้นที่มาช่วยชนอ่ะดูท่าเราลูกสาวสิเองก็ต้องเลือกแล้วแหละระหว่างบอกตรงๆกับตัดใจอ่ะผมไม่มีทางบอกเด็ดขาดมันก็ต้องตัดใจเลยนะผมก็เป็นอย่างนั้นนะครับต้องบังคับความคิดตัวเองที่คิดว่าพี่ต้นเป็นพี่ชายให้ได้ไม่ใช่แค่บังคับความคิดนะชนแต่ต้องบังคับความรู้สึกด้วยร่างกายมันอยากจะไปอ่ะเนาะตายละสมองเขาไม่สั่งการกินแอลกอฮอล์อยู่ในหัวไอ้ชนมันโจกกูอ่ะแล้วมึงรู้สึกไงไอ้ต้นกูไม่มีวันไหนคิดว่าเขาจะเฉลยตอนนั้นเลยว่ารู้ตัวหรือว่าผ่านไปแล้วค่อยมาเล่าให้เพื่อนฟังคิดว่าผ่านไปแล้วค่อยมาเล่าให้เพื่อนฟังอ๋อรู้เลยไอ้ชนตายแล้วจุ๊บทำไมพี่ต้นชนขอโทษชนรักพี่ไอ้ชนชนแอบรักพี่มานานแล้วอะต้นกับบ้านใหญ่พี่บอกพี่เมาได้ไหมถ้าพี่เป็นชนอ่ะมันก็ไม่ได้หรอกหรอพี่มันต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นไงนะก็เข้าใจแต่ว่าที่กล้าพูดเพราะว่าเมามาสะดุดความรุนแรงมันก็จะน้อยลงไงใช่เลยรุ่นคงไม่สนใจหรอกมันก็คือแบบรู้มาจากตัวใจลึกหายเมาแล้วหรอสั่งแล้วสั่งอินเสียแล้วหายเมาแล้วหรอเฮ้ยอย่าเงียบดิเกิดอะไรขึ้นวะฉันไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะแกฉันเสียใจอ่ะแกเสียใจไหวไหมแกให้ฉันไป
ไปหาไหมฉันต้องขอไปอยู่กับแกแทนได้ไหมจากข้างนอกในกลับมาเอาหอมไปด้วยเหรอยาถึงเลยทำใจมาประมาณนึงแล้วแม่จะกลับมาคุยก็ได้นะไม่ใช่ว่าช็อกช็อกแน่แต่ตอนนั้นช็อกตอนแรกจะกลับมาคุยไงแต่ไม่เจอตัวโอ้ยต้นไม่ตื่นเช้าเลยวะเนี่ยฮะนั่นดิพี่ขนาดฉันเข้านอนเร็วนะฉันไม่อยากตื่นเลยเธอกลับเพิ่งตื่นเอาแรงตรงไหนเนี่ยช่วยมันหายไปวะฮะไม่ชวนมันจู่กูอะกูว่ามันเมามั้งเมื่อคืนมันโดนหนักนะใช่เหมือนเธอไม่มีสติก็ได้นะมึงต้องหาข้ออ้างไว้ก่อนตอนเป็นจูบอ่ะมันหายมาแล้วนะเว้ยฉันยังขอโทษอยู่เลยแถมมันยังบอกว่ามันแอบรักกูนานแล้วอ่ะอีเนี่ยจะทำเสียเรื่องเก็บงานเรียบร้อยดีมากแล้วมึงรู้สึกไงไอ้ต้นจะเปิดออฟใหม่กูไม่คิดว่าไอ้โทมันจะเป็นกับเขาด้วยไงตอนแล้วการที่ไอ้ชนมันชอบมึงเนี่ยมันแปลกตรงไหนวะไอ้ชนมันเป็นผู้ชายมันไม่ควรจูบกับผู้ชายมันผิดธรรมชาติไอ้ต้นธรรมชาติคือความเป็นตัวตนไม่ว่าของใครของคนนั้นถ้าทุกคนถูกกำหนดให้เป็นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็จะฝืนธรรมชาติตัวเขาด้วยแต่ว่ากูถ้างั้นนะมึงลองมารู้จักธรรมชาติของกูสองคนดีกว่าดูซิว่ามึงจะรับได้ไหมมาไว้อีกรอบดีกว่าพวกมึงเล่นไงกันวะกูไม่ขำนะเว้ยกูไม่ได้ทำให้มึงขำกูทำให้มึงเชื่อนี่แสดงว่ามึงยังไม่เชื่อใช่ไหมได้จูบอีกรอบมึงเชื่อหรือยังว่ากูสองคนแฟนกันไม่ถึงรอบใช่ว่านางมีรอยสักอะไรสักอย่างป่ะอ๋อไม่ใช่จะแก้ผ้าให้ดูเหรอเปล่าคือฉันก็โดนสองคนนี้จ้างมาเล่นละครหลอกเธอนั่นแหละฮะหลอกกูมึงสองคนนี่ไงถูกไหมถูกไหมไอ้ชนตัวก่อนเลิกร้องได้แล้วนี่แกร้องจนเช้าแล้วเนี่ยแกเห็นไม่พาทิศเนี่ยป้าดำหมดแล้วไปโทรหาพี่ต้นไปจะได้คุยให้จบฮะไอ้นี่จะได้คุยให้รู้เรื่องไงถ้าฉันโทรไปแล้วพี่เขาไม่รับอ่ะฉันรู้สึกแย่ดีเออว่ะพอแกโทรไปแต่ถ้าพี่ต้นไม่รับเดี๋ยวแกจะน้อยหนักกว่าเดิมอีกงั้นเอางี้
แกไปหาพี่ต้นเลยปะจะได้คุยกันให้จบๆหนักกว่าเดิมอีกใช่ใช่ไปไปไปเลยกลับไปหาแม่ลุยเลยแล้วคิดว่าแน่มีแถวกลับมาหาแม่ชุนชุนเป็นไรลูกชุนพังพังหมดแล้วแม่อะไรพังลูกแม่แม่งงพี่ต้นชุนลูกหยุดร้องไห้ก่อนนะลูกแล้วเล่าให้แม่ฟังดีๆสะอื้นไปเล่าไปอย่างนี้แม่ฟังไม่รู้เรื่องลูกคิดถึงซ้อมก็ไม่ซ้อมของแม่แล้วแหละอย่าหาว่าแป้งเผือกเลยนะคะแต่แป้งรู้ค่ะเดี๋ยวแป้งเล่าให้ฟังเองพี่แท้ก็อกหักไม่เป็นไรนะลูกถ้าตาดีได้แม่อย่างเงี้ยไม่นานก็มีคนใหม่เข้ามาจริงค่ะแม่เห็นอย่างเงี้ยไอชนมันฮอตนะคะมีคนจีบเต็มเลยค่ะแป้งแกไม่ต้องพูดมากเว้ยเอ้าหรือไม่จริงพี่หนึ่งนี้ไอ้น้าอีกเห็นไหมอย่างน้อยก็นับได้ตั้งสองไม้ละสองไม้ว่ะเคยได้ยินคำนี้ลูกชายชาตรีมีมากเหมือนฝูงลิงจะจีบทิ้งจีบขว้างก็ยังไหวเขาไม่รักเราแล้วก็แล้วไปไม่เป็นไรเพื่อนเอ๋ยฉันมียังมีจ้าแกต้องไม่ยุ่งเลยฉันมีน้อยฟันน้ำนมอ้าวแล้วฉันมีแก่ฟันปลอมนี่แม่อะนี่ชนกำลังเศร้าอยู่นะใช่เวลามาเล่นตลกมั้ยเนี่ยเอ้าไอ้ที่แม่ตลกได้เนี่ยก็เพราะแม่ไม่คิดว่าชนทำอะไรผิดถ้าจะผิดก็ตรงที่ไปจูบพี่ต้นเขาไงการที่ชนเนี่ยบอกความในใจกับพี่ต้นเขาเนี่ยมันไม่ผิดนะลูกมันเป็นความรู้สึกจริงๆของชนเองแต่มันก็ทำให้ความสัมพันธ์ของชนกับพี่ต้นพังไปแล้วแม่รู้ทั้งรู้ว่าพี่เขารับเรื่องพวกนี้ไม่ได้ชนก็ยังทำเสียเรื่องไม่อยากรู้จังเลยแม่จะพูดว่าอะไรแม่ไม่คิดว่าชนทำพังนะลูกแม่คิดว่าชนทำความจริงให้มันปรากฏลองคิดดูนะถ้าชนเป็นตัวของชนเองแล้วพี่ต้นเขารับไม่ได้ก็ยังดีกว่าแกล้งเป็นใครก็ไม่รู้ให้เขารับได้ฟังแม่นะลูกให้เขาเกลียดในสิ่งที่เป็นเรายังมีค่ามากกว่าให้เขารักในสิ่งที่ไม่ใช่เราชนกลัวพี่ต้นเขาไม่อยากเจอชนอีกแล้วเว้ยเรื่องนั้นไม่มีใครตอบได้นะลูกนอกจากตัวพี่ต้นเองที่อย่าไปคิดแทนเขาอ่ะสอนดีมากมันเป็นสิ่งที่เราคิดได้ตอนนี้แล้วอ่ะแต่เขาจะว่าเด็กๆยังคิดไม่ได้คือตอนเราเด็กๆก็ยังคิดอะไรแบบนี้กูจะเก็บของไปไหนกันเนี่ยกูไหนๆแล้วก็มีเรื่องว่าจะย้ายออกว่ะพี่ต้นมึงเอาเสื้อให้ชนมานั่งมองทำไมวะมึงมีใจที่น้องเขาก็บอกกูมาให้ชนมาน้องกูไม่มีวันอ๋อเดี๋ยวว่าเขานอนใจจริงๆนี่นะเดี๋ยวเขานึกแน่เลยแต่เขาสงสารคนที่สับสนกันนะบางทีมันแบบอะไรวะที่เรารู้สึกแบบเออมันต้องใช้เวลาเนี่ยมันแบบคนเขารู้ก็มาตัวตนหมดแล้วอะแต่อันนี้มันเพิ่งรู้วันเนี้ย1วันมันต้องใช้เวลาแบบมันไม่ทันจะทันตัดสินใจได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวกูว่าเดี๋ยวจะไม่กินเดี๋ยวกูกินนะเฮ้ยจริงคือมันแค่เวลา1วันไปให้คนมาตัดสินใจทันทีมันยังไม่ได้ไงต้องใช้เวลาเสร็จยังเรียมเสร็จแล้วต้องรอช่วยเข้ามาขนเลยนะโอเคมิเรียมทำอะไรอ่ะ
ไปไหนกันเนี่ยกูไปไหนแล้วก็มีเรื่องว่าจะย้ายออกว่ะมึงจะได้สบายใจสบายใจอะไรวะก็กูเห็นพูดอยู่ตลอดอะมึงไม่ชอบอยู่กับกูกลัวโดนทำไม่ดีไม่ร้ายเพราะกูว่ากูเลยจะย้ายออกมึงจะได้ไม่ลำบากใจเฮ้ยทั้งนั้นกูหมายถึงคนอื่นเว้ยแต่พวกมึงสองคนอะเป็นเพื่อนสนิทกูแล้วเว้ยกูจะยิงงานได้ไงวะใครมันจะไปรู้วะมึงเล่นด่ากอกหูทุกวันไงขอโทษแล้วกันกว่าจะพูดอะไรผิดไปอ่ะไปทำให้พวกมึงเข้าใจผิดคิดว่าพวกมึงเกลียดไม่เป็นไรพวกกูว่ากูเข้าใจงั้นพวกมึงก็ไม่ต้องย้ายไปไหนแล้วถ้าเกิดพวกมึงย้ายเนี่ยมันกับกูขาดกันแล้วมึงแน่ใจไหมต้นว่ามึงจะรับพวกกูได้มึงสองคนจะเป็นเรื่องของพวกมึงนะเว้ยแต่ยังไงพวกมึงก็กูเพื่อนกูนะเว้ยต้นงั้นนี่ไม่เกี่ยวกับบ้านนี้ขออยู่ต่อได้ไหมอ่ะมีส่วนร่วมตลอดเลยถูกไหมคะ A35 please เดี๋ยวดินี่พวกมึงสองคนไอ้รู้จักพี่กันตั้งแต่เมื่อไหร่นะPlease ตกลงว่านี่เป็นแผลแล้วมึงสองคนก็เอากับเขาด้วยตอนแรกอ่ะกูอยากจะบอกมึงใจจะขาดแต่ไอเนี่ยมันห้ามกูไว้ที่กูเล่นตามน้ำให้กับมึงก็เพราะกูอยากให้มึงสบายใจเวลาอยู่กับกูไงแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีของฉันเหมือนกันนะถ้าสวรรค์ไม่ส่งพวกเธอมาคืนนั้นอะป่านเนี้ยพรหมจรรย์ของฉันก็คงถูกบรรดาเสียสบั้นไปหมดแล้วแน่เลยอะขอบคุณมากนะขอบคุณนะหัวไหนหัวไอแล้วก็หัวต้น ยังมีผัวน้องชอนอีกคนนึงผัวน้องชอนไปพูดกับสะกิดใจ ต้นแล้วเรื่องไอ้ชนเอาไงวะกับพวกกูนะเป็นเพื่อนเนี่ยมึงยังยอมรับได้ไอ้ชมมันเป็นน้องมึงมึงยังต้องรับได้อยู่วะไม่เหมือนกันนะเขาชอบเราอืมแค่เพื่อนไงไอ้ชมแบบจูบกูนะเว้ยจูบมึงแต่ถ้ามึงไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องคิดอะไรดิวะสมมติถ้ามีเรียมจูบกูกูก็เฉยเฉยเพราะกูไม่ได้คิดอะไรไม่ใช่ไม่เหมือนกันต่อให้มิเรียมเนี่ยลงลิ้นกับพวกกูนะกูก็ไม่คิดอะไรกูง่วงแล้วพรุ่งนี้มีงานเช้าเขาไม่ยอมบอกว่าบอกรักด้วยเพื่อนๆไม่รู้แต่ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆดูคอนดิชั่นว่าบอกแล้วที่มิเรียมบอกว่าปิดจ็อบไงแล้วเสร็จแล้วมึงรู้สึกยังไงนางบอกแล้วเออทุกคนรู้ตอบแต่ว่าต้นคิดหรือต้นไม่คิดเนี่ยที่เขาเคยใส่นอนอ
ก็เหลือตัวเดียวไงที่เหลือเขาไปหมดแล้วที่ยังไม่ได้สักคนหนึ่งก็เสียใจไปแล้วว่าเขาไม่รับหลักก็อกหายคนหนึ่งก็สับสนว่ากูรู้สึกอะไรอยู่อะไรเงี้ยก็คิดถึงด้วยที่รักจ๋าเอ้าไอ้ต้นยังไม่ไปเรียนอีกเหรอวะเดี๋ยวเข้าสายหรอกปกติมันไม่เคยเข้าสายนะน่าสงสัยหรือว่าไอ้ต้นมันมองอะไรของมันวะดูหน้าแม่งดิอะไรอาวอนสัตว์เนาะใช่กูว่ากูได้เก่งอะไรไปมึงทำอะไรวะมึงไม่ไปเรียนเหรอโอเคก็เลยว่าจะโดนปวดหัวมึงปวดหัวแล้วมึงคิดถึงไอ้ชนกันแน่ฮะพวกมึงอย่ามาหาเรื่องกูเป็นเหมือนพวกมึงเลยแต่กูว่ามึงดูเหมือนคนปวดใจไม่กว่าคนปวดหัวนะพวกมึงออกไปเลยไปอย่าอยู่คนเดียวไอ้ตอนมึงซ่อนอะไรไว้ข้างหลังฮะไม่มีนี่ไม่มีมึงเสื้อไอชนนี่มึงเสื้อไอชนมานั่งมองทำไมวะแล้วเหมือนจะดมด้วยหน้าหมอยหรือเหมือนนักศึกคนนั้นแบบมึงบอกกูมาแค่นั้นแหละไอต้นกูว่ามึงแปลกแปลกตั้งแต่เมื่อคืนที่มึงพูดถึงไอชนนั่นแหละมึงใจที่น้องของกูบอกกูมาไอชนเป็นน้องกูกูทะเลาะกับมันไม่ต้องนึกถึงมันธรรมดาวะแล้วต่อมือเด็กเนี่ยตอนมึงทะเลาะกับพี่พายพี่สาวเนี่ยมึงเอาเสื้อพี่มาดมแบบนี้ไหมฮะพวกมึงสองตัวไปเลยปะที่อยู่คนเดียวนะไปออกไปโอ้ยชอบไปไปชอบการที่แบบว่าเล่นแล้วไม่ทิ้งอ่ะเก็บทุกวินาทีจนวินาทีสุดท้ายพี่ต้นครับชนขอโทษนะครับที่แอบจูบพี่ต้นแม่ยะนั่นใช่ดีกว่าพี่ต้นเหรอวะพี่เขาจะเห็นฉันไหมอ่ะไม่มีวันไหนไม่รออันสั่งในขั้นตอนเดียวนี่เอาข้าวมาให้ต้นหน่อยเร็วกินข้าวกันนานๆพวกเราจะได้นั่งกันพร้อมหน้าพร้อมตากินข้าวกันเนี่ยเสียดายนะขาดอาอิบไปอีกคนเดียวแล้วชวนเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกเห็นชวนมาด้วยเลยสิตั้งแต่เจอกันที่วันงานนะวันนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยอ่ะว่าเราก็คิดถึงกันมาเนาะต้นเป็นอะไรลูกทำไมเงียบล่ะไม่เห็นกินข้าวเลยนั่งเขียนได้ต้นยังไม่ค่อยหิวมาคิดต้นดูซึมไปป้าดูออกนะเนี่ยถ้าให้ทายนะอกหักหรือเสียใจเรื่อง RM อยู่มีอะไรหรอฟ้าไม่มีอะไรยังมาเถียงว่าไม่มีอะไรไอ้พวกไม่มีอะไรเนี่ยมีทุกรายแหละนี่ป้าจะสอนให้นะถ้าลือรักใครนะจนลือรู้สึกว่า
ขาดเขาไม่ได้เนี่ยเราก็กลับไปง้อเขาสิเราเป็นผู้ชายจะผิดจะถูกยังไงเนี่ยง้อไว้ก่อนเหมือนปลางอมาเนี่ยง้อไว้ก่อนล่ะจะได้ผลทุกทีนะเดี๋ยวลูกง้อจริงไหมเป็นง้อชนชนไม่ไลน์ไปขอโทษพี่ต้นเขาหน่อยเหรอลูกชนไม่กล้าแม่ไม่กล้าเหรอแม่ทำไงอ่ะแม่ทำไงอ่ะจะทำให้ดีไงอย่าให้ฝันมินไม่ได้แม่นี่หลายรอบเหมือนกันพี่ต้นครับชนขอโทษนะครับที่แอบจูบพี่ต้นแม่อ่ะแบตหมดสิแม่อ่ะเล่นอะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าพี่ต้นอ่านไม่ตอบขึ้นมาอีกเนี่ยชนเจ็บกว่าเดิมอีกนะแม่ถ้ามันจะจบน้ำมันจะจบต้องเจ็บเท่าไรก็ยอมแม่ใส่ทำนองทำไมเนี่ยงั้นก็ไม่ต้องใส่ทำนองสิพูดออกมาให้แม่ฟังสิแม่ก็แค่พูดชื่อเพลงมาเจ็บแต่จบแค่นี้ก็รู้นี่ยังต้องให้แม่บอกอีกก็ชนไม่อยากให้มันจบแบบนี้นี่แม่เป็นนักร้องจะจบแบบไหนมันก็ต้องจบอยู่ดีอ่ะลูกแล้วอย่าลืมนะว่าพี่ต้นเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ชายอย่างเราจริงๆแม่นี่เป็นคนเรียลลิสติกมากๆเลยอ่ะเจ๊รับพี่อีกเหรอเออดิดึกป่านนี้แล้วยังไม่กลับบ้านเลยเนี่ยฉันไลน์ไปก็ไม่ตอบแถมไม่อ่านไลน์ฉันด้วยเนี่ยแล้วทำไมไม่โทรไปอ่ะก็เขาเอนเตอร์เทนลูกค้าอยู่อ่ะฉันก็กลัวว่าโทรไปแล้วเจ้านายเขาจะว่าเอาน่าจะดูกังวลกังวลนะมีอะไรหรือเปล่าอ่ะหรือว่าพี่เขาไม่มีเมียน้อยโอ้ยขอให้มีเถอะฉันจะดีใจซะอีกอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเจ๊บ้าป่ะเนี่ยเขามีแต่ไม่อยากจะให้ผัวตัวเองมีเมียน้อยต้องเกี่ยวอะไรเลยเจ๊ก็อยากให้เขาสงสัยแฟนเขาเป็นเกย์เหรอฉันไม่ได้บ้าแต่ว่าฉันกำลังสงสัยอยู่อะว่าพี่เขยแกอาจจะอาจจะอะไรเจ๊เฮ้ยคืออาจจะชอบผู้ชายด้วยกันเองสิฉันมามีแฟนคลับมาสปอยให้เราฟังเลยพี่ที่แล้วพี่อีกก็ออกจากแมนแล้วก่อนหน้าที่เขาจะคบกับเจ้อ่ะเขาก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนหรือว่าเขาทำอะไรให้เจ้สงสัยหรือเปล่าไม่เคยทำการบ้านแน่เลยช่างมันเถอะไว้ฉันมั่นใจวันนี้ฉันถือไม่มีลูกสักทีด้วยไงเออต้นแกคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะที่ผู้ชายแมนๆอย่างแกเคยมีแฟนผู้หญิงนะจะเปลี่ยนไปรักผู้ชายด้วยกันเองได้บ้าเต้ไม่มีทางไม่มีวันไม่มีวันเด็ดขาดด้วยถ่ายแม่งถามอะไรไม่รู้ไอ้สารละแต่คุณรู้ใช่ไหมโอ้โหผู้ชายส่วนคุณก็เป็นผู้ชายสวดตาโอ้แต่คุณก็รู้ใช่ไหมสายในตำนานโอ้โหเป็นรุ่นพี่ส่วนคุณเป็นรุ่นน้องเหมือนเด็กแล้วคุณรู้ใช่ไหมก็บางทีผมโคตรงี่เง่าเลยแล้วถ้าคุณรู้แบบนี้คุณรับผมได้ครับผมรับได้แล้วพี่อธิษฐานครับรับผมได้ไหมดึงไม่แปลกใจด้วยมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิด
คือมันอาจจะไม่ใช่แต่มันไม่ได้แย่อย่างที่คิดความรู้สึกตอนนั้นไม่ได้แย่ขนาดนั้นไม่ได้แย่แบบจะต้องเกลียดหรือต้องกลัวเขาอะไรอย่างเงี้ยมาเลยกล้าแบบนี้กับผมอ่ะมึงบอกกูมาดิชนกูไปกระทืบแม่งตายคาตีนเลยชนรักพี่ไอ้ชนชนแอบรักพี่มานานแล้วอ่ะฉันชอบกล้ามแขนของพี่เขาโอ้ยนี่กูคิดอะไรอยู่เนี่ยข่าวมากโอ้ไอ้ต้นกูว่ามึงแปลกๆตั้งแต่เมื่อคืนที่มึงพูดถึงไอ้ชนแล้วนะมึงในใจที่น้องเขาก็บอกกูมาจากพ่อค้าแซ่บในเทือกเขาที่ฉันเคยเห็นนะขายกุ้งถังในตลาดตอนนี้คือแบบว่ามันอยู่ในหน้าจอทีวีเราเห็นแล้วแกว่านั่นใช่บิ๊กเบนที่ต้นปะวะแกว่าพี่เขาได้เห็นฉันไหมขับเร็วขนาดนี้ไม่เห็นหรอกแกน้องคิดมากน่ะไปเข้าไปแล้ววนมาว่ะงั้นแกต้องหาผู้ใหม่มันเป็นวิธีแก้อกหักได้ดีแล้วก็เร็วที่สุดกูให้กูดูไหมกูไม่ได้อยากดูสักหน่อยถ้าเธอไม่อยากให้สิ่งที่ฉันพูดมันเกิดขึ้นจริงเธอจะต้องไปตามชนทีกลับมาให้ได้นะต้นหอนกูอยากให้มึงกลับไปอยู่กับกูอะชนมาคราวนี้อย่าให้ต้นมันได้อะไรง่ายเราต้องทำให้ต้นมารู้ใจตัวเองให้ได้พี่ให้ผมแกล้งจีบชนเพื่อทำให้พี่ต้นหึงแล้วมึงไปกินกุ้งที่ไปแกะให้ทำไมพี่หึงชนหึงบ้านมึงดิกูแค่ไม่ชอบเวลามีอยู่ไกลนะไม่ชอบขี้หน้าไม่ได้แปลว่าหึงหรอพี่ไม่มีวันไหนนี่คู่นี้นี่แบบว่าทำไม่ได้เพื่อนเพื่อนนี่แย่อยู่นะเนี่ยพี่ว่าบางทีคนเราอ่ะมันเหมือนปฏิเสธตัวเองแหละแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ก็คือคนรอบข้างอ่ะเขาน่าจะเป็นกระจกที่รีเฟล็กตัวเขาได้ดีกว่าตัวเขาเองด้วยซ้ำใช่จะบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมีตอนที่ลง EP 5ไปอ่ะมีคนมาพิมพ์บอกว่าบนโต๊ะจีนนั้นน่ะมีคนที่รู้ตัวแล้วสะดุ้งอ่ะไม่ใช่แค่5คนที่เราบอกมี5คนใช่ไหมที่บอกว่ามีเรื่องมีคนเหมือนเขาสงสัยชนน่ะไม่ใช่เราบอกว่ามีคนรู้เรื่องชนน่ะเราบอกมีเขาบอกมีเราบอกมี5คนหรือไปมีเรียมีแป้งมีอิดมีไหนมีแม่มีแม่น้ำแล้วบอกว่ามีแค่5คนที่รู้แต่เขาบอกมี6ที่รู้เรื่องชนก็เลยบอกว่าไม่รู้ใครอีกคนนึงมี6 1 2 3 4 5เขาบอกมี6ที่รู้เรื่องชนเออพูดอย่างงี้เราพูดใน EP แล้วว่าคนที่รู้เรื่องชนตอนนี้สะดุ้งเลย5คนที่รู้เรื่องชนแต่คนเขาบอกมันมี6เราเลยคิดว่าใครที่จะรู้เรื่องชนอีกคนนึงหรือที่อาจจะเป็นแม่ก็เป็นไปได้หรือว่าเป็นแม่เนี่ยอาจจะรู้เรื่องชนอยู่แล้วชนเป็นอะไรอย่างเงี้ยม้าเหรอม้ามานั่นแหละโอเคก็ EP นี้ว่าจริงๆมันคือความสับสนนะมันคือความสับสนของแบบถามว่าเป็นไปได้ไหมก่อนเอางี้ก่อนนะเคสส่วนนี้เป็นไปได้ไหมภาวะบอกเป็นไปได้เพราะจริงๆก็มีเพื่อนผู้ชายที่เป็นแบบนี้แล้วเทินเยอะหลายคนที่รู้จักอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้รุ่นพี่ฉันอยู่คนหนึ่งก็ชอบหลายคนนางเป็นเกย์แล้วนางทำไงมานางชอบมั่งนางบอกว่ามันคือชาเลนจ์ที่จะชอบเทินให้ผู้ชายอ่ะคอนเวิร์ตอ่ะแต่ฉันรู้สึกว่าพี่ไปคอนเวิร์ตเขามาเป็นน่ะแต่วันนึงพี่ไม่ได้อยู่กับเขาในวันที่เขาเป็นพี่ก็ทิ้งให้เขาอยู่ลำพังอีกพี่ไปทำให้เขาเป็นทำไมคือความรู้สึกฉันนะคือเป็นมันควรจะเป็นด้วยตัวเขาเองไม่ควรจะไปเหมือนไปชักจูงเขามาแต่ถ้าเกิดเขาสมมติเขาตัดสินใจจะมาเป็นแล้วอ่ะแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ข้างเขาเป็นแฟนคบกับเขาแล้วพี่ก็ทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวอ่ะพี่ไปคอนเวิร์ตเขามาเลยอันนี้แฮมยก2เคสแฮมมี2เคสเคสนึงเนี่ยคือ
คนที่ไม่ได้เป็นชอบผู้หญิงมาตลอดแล้วอยู่ดีวันนึงก็มาเจอคนที่เป็นแล้วก็มาเหอชอบคนที่เป็นแต่ไม่รู้ตัวแบบนี้เลยแล้วสุดท้ายเพิ่งมารู้ตัวทีหลังว่าชอบแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นแฟนกันทุกคนนี้ที่เป็นแฟนกันนะผ่านมา 5-6 ปีแล้วก็เป็นแฟนกันอยู่กับอีกเคสนึงเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เลยอีกเคสนึงที่แฮมเจอคือเขาชอบผู้หญิงมาอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ดีวันนึงก็เลิกกับผู้หญิงไม่ได้โดนเกย์หรอกเลิกกับผู้หญิงแล้วก็มีเกย์เหมือนกับมาดามใจมาอยู่ด้วยแล้วตัวเองก็เผื่อไปหลงชอบเขาแต่ก็ตอนแรกเหมือนกับรุ่มๆทันดอนเหมือนจะไม่เป็นแฟนครับเพราะเขาก็คิดว่าเขาไม่ชอบผู้ชายไงแต่ไปมาท้ายไงก็ดันมาแบบตกลงปลงใจเป็นแฟนกันเพราะว่าสุดท้ายเหมือนตัวเองขัดเขาไม่ได้เพราะว่าเกย์คนนี้ไปทำให้บ้านเขาแบบดีขึ้นก็ไปช่วยเหลือไปช่วยเหลือเหมือนกับไม่ได้เหมือนช่วยเหลือเงินนะเหมือนว่าทำให้สภาพบ้านเขาหรือจิตใจคนในบ้านเขามันฟิลเหมือนบ้านเขาเจอปัญหาก็คือเป็นคนดีแหละมันไม่ใช่แค่คบเขาที่ได้แต่มันก็เหมือนครอบครัวเขาแฮปปี้ด้วยแล้ววันหนึ่งเขาอะเกย์คนนี้ก็เหมือนกับว่ารู้สึกว่าคนนี้ไม่ใช่เกย์เลิกกันหรอรู้สึกว่าเขาเผลอใจแล้วคนนี้เพราะว่าคนนี้มีอะไรบางอย่างที่แต่พอวันนึงที่เขาเรียนรู้ว่าเจอนิสัยที่มันมากขึ้นเขาบอกที่มันไม่ใช่ความรักในวันนั้นไม่ใช่แล้วเขาก็เลิกกันเลยเพราะว่าไปเจอคนใหม่ทีเนี้ยคนนั้นน่ะแฮมไม่ได้เพื่อนแฮมคนที่เป็นเพื่อนแฮมคือคนที่เป็นเกย์ที่คนนั้นไม่ใช่เพื่อนแฮมแฮมเลยไม่รู้ว่าหลังจากที่เลิกกันไปแล้วอ่ะคนนั้นเขาเป็นยังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเพราะหลังจากนั้นแฮมก็ไม่เห็นเขาคบใครอีกเลยแฮมก็เลยไม่รู้ว่าตัวเขาอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาชอบผู้ชายไปแล้วไหมหรือว่าชอบได้ทั้งหมดหรือว่าต้องกลับไปชอบผู้หญิงได้ใหม่คือแฮมไม่รู้ก็เป็นอีกเคสนึงที่แฮมก็สงสัยแฮมก็อยากรู้เหมือนกันว่าเออมันจะเขารู้สึกเขาตอนนี้เป็นยังไงเขาตอนนี้เป็นยังไงอยากจะรู้ว่าวันนึงที่เขาต้องเปลี่ยนมาชอบผู้ชายแล้ววันนี้เขาเสียใจเขายังจะรักใครได้อีกไหมอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นเคสที่แฮมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีประสบการณ์ตรงนี้แต่เจอเคสแบบนี้แต่ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงเอาเป็นไงพี่ว่าต้นน่ะพี่ให้ซิสตีนี้ดีกว่าเด็กผู้ชายเหมาะกับสีอะไรสีฟ้าเด็กผู้หญิงเหมาะกับสีอะไรชมพูมันคือภาพที่ทุกคนมองแต่ทุกคนอยากจะให้เป็นและบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันคือสิ่งที่ถูกต้องถูกปะนั่นคือสิ่งที่เราถูกสั่งสอนมาตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าวันนึงปุ๊บภาพที่เราถูกใส่เข้ามาในสมองกับความรู้สึกที่เรามีมันคนละสีแหละถูกปะภาพที่สุภาพเป็นสีฟ้าถูกทุกวันแต่ความรู้สึกมันสีชมพูอ่ะใช่แล้ววันนี้ถามว่าต้นรู้สึกยังไงต้นเขารู้สึกว่าทำไมผู้ชายไม่เป็นสีชมพูหรือผู้ชายเป็นสีอื่นไม่ได้หรอถูกไหมมันเริ่มมี question แต่ถามว่าเขามีคำตอบให้ตัวเองหรือยังยังไม่มียังไม่มีเออมันก็เพิ่งก็พูดยากนะเพราะว่าในการใช้ชีวิตมันไม่ได้มีแค่เรากับเขาแค่สองคนแต่มันยังมีพ่อแม่เพื่อนฝูงสังคมต่างๆถูกป่ะเขาก็คงรู้สึกว่าเออเพื่อนกูก็เป็นอ่ะใช่แต่พ่อแม่กูรับไม่ได้เอ๊ะพี่สาวกูกำลังมีปัญหากับแฟนแล้วตัวกูล่ะแล้วคนนี้ที่กูคิดว่าเป็นน้องเอ๊ะความรู้สึกแบบนี้มันคือน้องหรือเปล่าวะคือมันมีความคอนฟิวส์อ่ะเข้าใจแต่แฮมว่าพอคิดแบบต้นแฮมพอลองกลับไปคิดสมัยมหาลัยนะเราจะไม่ค่อยสนใจเรื่องพ่อแม่ไว้ที่หลังเราจะเอาความรู้สึกตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้แฮมว่าเดี๋ยวต้นเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าฉันคงต้องเคลียร์ความรู้สึกตอนนี้ไม่เขาฉันรู้สึกอะไรฉันคงจะแสดงกับโชลธีแบบนั้นและเดี๋ยวฉันพยายามจะเรียนรู้อารมณ์พวกเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะต้องเข้าใจนะวันเนี้ยอย่าไปคาดคันกับต้นเพราะจริงๆมันว่าต้นเพิ่งรู้ตัว1วันใช่2วันอาทิตย์นึงเองต้นเพิ่งรู้ตัวได้อาทิตย์นึงว่าไม่ใช่รู้ตัวได้รู้ความจริงอ่ะรู้ความจริงรู้ความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วคราวนี้เขาเริ่มมาค่อยมานั่งคิดว่าที่ผ่านมามันรู้สึกอะไรกับอีกคนคนนึงที่เขาทำใจรักต้นมาแบบหลายปีแล้วชลธีเขารักต้นมาหลายปีแล้วเขารู้แล้วว่าเขาต้องแบบพรีแพร์ตัวเองยังไงกับต้นที่ยังไม่รู้จะต้องเตรียมตัวหรือเหมือนปลาช็อกน้ำอ่ะยังไม่รู้จะจัดการอารมณ์ตัวนี้ยังไงเพราะต้องให้เวลาเขาทีเนี้ยแทนคิดว่าตอนนี้เขาจะสนใจกับอารมณ์ของตัวเองแล้ววันนึงเขาจะเคลียร์อารมณ์แล้วเขาจะชอบชลธีเรื่องพ่อแม่เนี่ยจะมาเป็นปัญหาทีหลังว่าเดี๋ยวเขาจะคิดว่าหลังจากเกิดเรื่องพ่อแม่ขึ้นมาเขาจะสู้ต่อไปหรือเขาจะยอมแพ้แล้วเลิกแทนว่ามันคือพาร์ทเนอร์ของเด็กแทนว่าในวัยมหาลัยเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราเคยมีแฟนที่ตัวเราเองเป็นหลักก่อนใช่เราคิดว่าเรามีแฟนที่ผ่านกันแบบนี้แล้วสุดท้ายแฟนคือสุดท้ายแพ้พ่อแม่ก็เลิกไปคือมันมีหลายคอนดิชั่นมันคิดว่าพ่อแม่มาทีหลังในเด็กมหาลัยแต่พอเราโตแล้วอ่ะเหมือนกับปัจจัยสังคมแวดล้อมอะไรมันจะมาก่อนมันคิดเยอะก่อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่เหมือนกันแต่แฮมก็เหมือนกับมีคำถามเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันว่าใครมีประสบการณ์ไหมลองมาแชร์กันก็ได้ว่าแบบมีเพื่อนคนไหนที่แบบเป็นผู้ชายเทิร์นไปแล้วดันชอบคนที่เป็นอย่างนี้แล้ววันนึงเขาอยากรู้ว่าหลังจากนั้นนะเขากลับมาชอบผู้หญิงได้เหมือนเดิมไหมหรือว่ามีหลายเคสว่าหลายเคสที่แต่แฮมเชื่อว่ามันจะยงคนที่รู้สึกว่าก็รักคนนี้ทนเป็นคนใช่แล้วพอวันนึงไปเจอคนที่เขารักอีกเขาก็ยังรักได้เอางี้ไม่ไปอยากพูดถึงอดีตเลยแฟนชานสมัยมัธยม4คนในช่วงม.ปลายนะแต่มันม.ปลายไงใช่แต่นั่นก็คือเอาบอกว่าพี่ดีเจ้าคือในบรรดา4คนเนี้ยถามว่าชานน่ะ
รู้ตั้งแต่ day 1ว่าใครเป็นเกย์อ่ะคนเดียวและฉันคิดว่าอีก3คนสุดท้ายบั้นปลายชีวิตเขาจะกลับไปเป็นผู้ชายสุดท้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงณวันนี้ก็มีคนนึงยังเป็นเกย์อยู่อีก3คนเนี่ยมีภรรยามีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติจะถามว่าพี่ว่าสำหรับพี่นะมันก็เป็นความรู้สึกเหมือนเด็กวัยรุ่นนะเนาะเราไม่ค่อยรู้อะไรเราก็อยากรู้อยากลองไปเรื่อยเปื่อยแต่พี่ว่าเซนได้ตั้งแต่ day 1ว่า3คนนี้เป็นผู้ชายแน่ๆแต่พอเราเซนได้แบบนี้เราจะรู้สึกว่าอารมณ์ของเด็กมัธยมม.ปลายกับอารมณ์ของเด็กมหาลัยอ่ะมันจะคนอารมณ์กันใช่แล้วต้องมองด้วยนะว่านั่นมันคือชายอายุ17โอ้20ปีที่แล้วที่ว่าสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปใช่ใช่ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วทำให้รู้สึกว่าแค่ว่าทำว่าใส่ทีพีเพราะอดีตเนี่ยหรือว่าไม่อดีตหรอกคือเด็กแพทเทิร์นของเด็กเนี่ยมั้ยเอาอย่างนี้ก่อนนะสิ่งที่เราพูดอะมันคือ10ปีอัพเพราะฉะนั้นอะ10กว่าปีใช่มันคือตัวอย่างอดีตปัจจุบันเนี่ยมันจะมีความที่โตเด็กมันจะโตเร็วขึ้นแต่ว่าอดีตเนี่ยเด็กม.ปลายกับเด็กมหาลัยมันจะแยกชัดเจนเลยว่าเด็กม.ปลายเนี่ยมันเหมือนกับได้ลิ้มได้ลองได้ลองเป็นวัยทดลองอะได้ลองดูทุกอย่างเออได้ว่าเป็นวัยทดลองแล้วก็รู้ว่าตัวเองชอบอะไรใช่แล้วยิ่งอยู่ชายล้วนเนี่ยยิ่งลองง่ายยิ่งหน้าตาดียิ่งลองง่ายใหญ่มันแบบนี้แต่พอขึ้นมหาลัยตัวเองจะเจอว่าตัวเองชอบอะไรเราจะไม่ค่อยเจอเคสแบบเนี้ยในมหาลัยที่อ๋อฉันจะกลับเปลี่ยนไปชอบผู้หญิงใหม่ถ้าสมมติวันมหาลัยคุณเจอคนที่ชอบผู้ชายแล้วอะส่วนใหญ่ก็จะชอบผู้ชายแล้วอะเออจะไม่ค่อยเทิร์นมาชอบผู้หญิงนอกจากคุณไปเจอเคสแบบแฮมที่ทำงานแล้วชอบผู้หญิงมาตลอดด้วยดีวันนึงมาชอบเกย์ไอ้อย่างเงี้ยอาจจะกลับไปชอบผู้หญิงได้ตรงที่ว่าเลือกคนที่เราชอบเพราะมันโตแล้วไงวุฒิภาวะมันสูงพอจะมันมีทั้ง emotional และ rational เออมันวุฒิภาวะสูงพอจะเลือกว่าฉันเลือกที่จะชอบคนคนนี้บุคลิกคนนี้ปัจเจกของคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี่ยว่าเด็กมหาลัยหรือเด็กม.ปลายมันเริ่มโตพอๆกันแล้วงั้นแค่ว่าม.ปลายสมัยนี้มันอาจจะโตพอๆกับเด็กมหาลัยเพราะว่าความคิดอะที่มันเสพสื่อทุกอย่างมันจะโตพอๆกันงั้นแค่คิดว่าเด็กม.ปลายช่วงที่มันลองตอนเนี้ยถ้ามันไม่รู้นะไม่ได้ดูม.ปลายตอนนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่คิดว่าช่วงของเด็กม.ปลายจะคล้ายเด็กมหาลัยตอนที่ว่าถ้าเป็นไปแล้วอะก็จะไม่ค่อยกลับมาเป็นแบบชอบผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยแต่ที่คอนเซ็ปต์ที่พี่เล่าพี่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่า3คนนั้นมีความเป็นเกย์อยู่ในตัวเขาไงพี่เลยมั่นใจว่ามันจะเป็นเซนส์ของความอยากลองตั้งแต่ใช่แล้วตั้งแต่เดย์วันพี่เลยรู้ว่าเขาไม่น่าจะเป็นแต่อีกคนหนึ่งอ่ะเป็นก็คือเป็นเพราะเราจะรู้เลยว่าเขาเป็นอย่างของเคสแฮมดีกว่าเคสนี่ยกเคสเองที่ชอบผู้หญิงมาก่อนมีแฟนผู้หญิงมาก่อนแล้ววันนึงก็มาชอบแบบอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วก็ไม่คิดว่าเปลี่ยนไปชอบผู้หญิงไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆก็ชอบผู้หญิงได้แต่รู้สึกว่ามันเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าตัวเองจะเหมือนกับทำร้ายผู้หญิงผมไม่รู้ว่าแต่เธอไม่คิดหรอว่าเธอสามารถที่จะรักเขาได้ดูแลเขาได้แล้วคบกันแฮมทำได้แฮมคิดว่าแฮมก็ไม่อยากจะเริ่มกับผู้หญิงที่รู้สึกว่าไม่ได้ให้เวลาเขาจริงๆหรือแบบว่าตั้งใจจะรักคนนั้นจริงๆแล้วถ้าเกิดเธอรักผู้ชายเธอจะรักได้มากกว่าให้เวลามากกว่าไม่หมายว่าแฮมยังไม่รู้สึกกับผู้หญิงคนไหนที่รู้สึกว่าแฮมต้องรักให้จริงรักได้จริงไม่มากขนาดไม่มากขนาดนั้นที่แบบไม่มากพอรู้สึกว่าฉันจะยอมแบบเสี่ยงที่จะไปบอกเขาว่าฉันชอบเขาเข้าใจมาเพราะผมว่าถ้าสมมติถ้าวันนั้นมันมีอ่ะแฮมโอเคแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่รู้สึกว่าชอบเขาขนาดจริงๆอ่ะแล้วเราเดินไปบอกเขาชอบเขาแล้ววันนึงรู้สึกว่าเราไปทำให้เขาเสียใจเราทำให้เขาเสียใจแล้วทำว่ามันก็ไม่ดีกับเขาด้วยรู้สึกว่ามันก็ไม่โอเคแฮมก็รู้สึกว่าแต่ถามว่าได้มันก็อาจจะได้แต่ต้องเจอคนที่มันแบบชอบจริงๆอะไรเงี้ยแต่สำหรับฉันรู้ตั้งแต่เดย์วันเหมือนกันว่าฉันไม่มีทางชอบผู้หญิงได้เธอจะมาคนละเวกับเราต่อให้เจอคนที่ดีนะหรือคนที่สวยยังไงก็รู้สึกว่าเราอยากมีเพื่อนอยากเป็นคนแบบอย่างเงี้ยอยากเป็นคนสนิทเขาจะเผื่อท้องไม่ฉันไม่มีทางฉันไม่มีทางฉันรู้สึกว่าคือพี่ให้เกียรติเพื่อนผู้หญิงที่เป็นเพื่อนผู้หญิงทุกคนดีกว่าต่อให้เขาดียังไงก็เราก็มองว่าเขาเป็นเพื่อนสนิทที่เข้าใจเราเราอยากจะมีเขาอยู่ข้างๆเป็นเพื่อนสนิทเราพี่คิดแค่นั้นจริงๆพี่ว่าอันนั้นคือเคลียร์คัทเลยสำหรับพี่ว่ามันแล้วแต่คนเนาะบางคนมันก็จะมีความเป็นเกย์มากน้อยไม่เท่ากันแล้วจังหวะชีวิตคือบางคนอาจจะเทินไปแล้วเทินไปเลยบางคนเทินไปแล้วเทินไปเทินมาเทินกลับไปกลับมาก็มีหรือแบบไปแล้วไม่ใช่แล้วก็กลับมาก็มีตัวป่านเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกอารมณ์แบบว่าเราชอบผู้หญิงคนนึงมาใช่ป่ะแล้วอยู่วันนี้เขาไปมีแต่งงานแล้วนะแล้วเวลาไปงานแต่งงานเขาอะเราเป็นพิธีกรใช่ป่ะแล้วสุดท้ายเราก็รู้สึกแบบมันมีความวิวบางอย่างที่เราเห็นเขาบนเวทีแล้วเราพิธีกรเขาดูน่าสุขแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเราดีใจกับเขาที่เขาได้แต่งงานหรือเป็นความรู้สึกของการว่าเราเสียดายเสียใจหรือว่าเราเสียใจที่เราไม่ได้พบเขาหรือเป็นภาพของเราในตัวนี้คือมันเป็นความรู้สึกบางอย่างที่แฮมหาสับสนแต่แฮมก็ตัดมันทิ้งไปแฮมขี้เกียจคิดแต่แฮมไม่รู้ว่าถ้าไปคิดละเอียดแฮมไม่รู้ว่าตอนนั้นน่ะมันคือความรู้สึกอะไรไม่เคยลงไปดีเทลเหมือนกันเพราะขี้เกียจไม่อยากฟุ้งซ่านแต่เธอรู้ไหมในบรรดา3คนที่บอกว่าแต่งงานฉันเคยร่วมงานหนึ่งในนั้นด้วยนะรู้สึกยังไงฉันไม่รู้สึกอะไรเพราะฉันรู้สึกว่ามันคืออดีตเธอเข้าใจตั้งแต่วันนั้นใช่พอฉันพูดกับเขาตั้งแต่แรกฉันน่าเป็นคนโตเร็วฉันบอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งอ่ะเธอชอบผู้หญิงแล้วเธอเห็นใครที่เธออยากจะคบด้วยอ่ะเธอบอกฉันนะ
ฉันพร้อมที่จะ move on แบบออกมาจากชีวิตเขาเพราะฉันก็รู้ว่าฉันไม่มีทางเลือกหรอกฉันก็เป็นของฉันอย่างนี้แต่เขายังมีทางเลือกในชีวิตคือฉันไม่ได้บอกว่าดีกว่าหรือไม่ดีกว่านะแต่เธอมีทางเลือกให้เธอได้เลือกฉันไม่มีทางเลือกฉันจะขออยู่ของฉันอย่างนี้เออฉันรู้ตั้งแต่วันแล้วว่าถ้าเกิดเราจะคบกับเขาอ่ะเขาไม่ใช่เราต้องยอมรับนะถึงจุดนึงเขาอาจจะไปจากเราก็ได้จริงๆคนมันหลายอารมณ์โอ้โหคุณแล้วก็แบบมันหลายอารมณ์จริงแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่ามันก็เลยรู้สึกว่าการที่มันเป็นตัวละครแบบอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นไปได้หมดเลยทุกอย่างคือเอาจริงพี่เข้าใจนะถ้าชนมีตัวละครนี้จริงๆในชีวิตอะพี่เข้าใจหมดทุกอย่างเออแล้วเข้าใจโมเมนตัมแบบนี้ด้วยรู้สึกว่าคือชนไม่ได้เป็นแบบอันนี้ก็อาจจะเป็นแบบตุ้งติ้งมากรู้สึกว่าชนในแบบนี้กำลังพอดีรู้สึกว่าเป็นไปได้ที่ผู้ชายจะชอบได้ผู้ชายเรียบร้อยใช่แล้วเป็นไปได้ที่ผู้ชายแท้ๆจะถ้าเผื่อแบบดูแลกันมาสนิทสนมแล้วก็อาจจะเผื่อใจแต่ถ้าแต่สิ่งที่พูดไม่พูดไม่ได้ใน EP นี้คือแม่น้ำแฮมรอคำตอบที่แม่น้ำจะพูดนั่นแหละว่าอยู่รู้ว่าเขาจะพูดกับลูกยังไงเขาจะสอนลูกว่าอะไรแล้วมันคือคำสอนของคนที่เราคิดได้ตอนโตแล้วอะมันเป็นสิ่งที่เราคิดได้ตอนนี้แล้วซึ่งตอนนั้นเราคิดไม่ได้คือพี่ว่ามันไม่ได้เป็นเฉพาะสำหรับพวกเราอย่างเดียวนะมันสำหรับทุกคนเลยอะจริงจริงแล้วคือสุดท้ายมันเขาพูดว่าอะไรนะให้เธอพูดดีกว่าเขาพูดว่าเหมือนกับว่าคือวันเนี้ยเราบอกรักเขาไปแล้วมันคือความจริงที่เราได้บอกออกไปเพราะฉะนั้นน่ะมันเป็นทุกคนน่ะมันเป็นแบบนี้หมดสมมติว่าคนที่เราสุขเราเป็นเพื่อนสนิทด้วยแล้วเราเผื่อรักเพื่อนสนิทหรือเราเผื่อรักคนที่เราสุขว่าเราไม่อยากเสียเขาไปเลยเราเลือกที่จะปิดหรือเราเลือกที่จะเปิดแม่น้ำอ่ะพูดประโยชน์หนึ่งตรงที่ว่าเรากำลังรอคำตอบว่าถ้าชลธีพูดที่ว่าเขาได้เปิดเผยความจริงออกไปแล้วอ่ะแต่เขาอยากจะเก็บความสัมพันธ์นั้นไว้อ่ะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเสียไปเลยอยากรู้แม่น้ำสอนอะไรแต่แม่น้ำสอนแบบคำตอบที่เราคิดได้ตอนนี้แล้วคือก็เราได้บอกความจริงของเขาไปแล้วแล้วมันเป็นหน้าที่ของเขาแล้วแหละที่เขาจะต้องมาคิดว่าเขาจะเป็นยังไงเขาจะเลือกทางไหนเขาจะเลือกแบบไหนหรือเขาจะเป็นเพื่อนกับเราต่อไหมมันเป็นหน้าที่ของเขาแต่เราไม่มีสิทธิ์จะไปบอกเขาได้เลยว่าเขาจะเกลียดเราหรือไม่เกลียดเราแต่มันดีสักกว่าด้วยซ้ำที่บอกความจริงไปแล้วให้เขาเกลียดเราดีกว่าเป็นตัวคนอื่นแล้วเป็นแบบคนอื่นไปเรื่อยๆคือเราแกล้งที่จะเป็นคนอื่นให้เขารักเราหรือให้เขาอยู่กับเราใช่สู้ให้เขาเกลียดเราในที่เราเป็นดีกว่าถูกคือพี่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเธอจะเฟกตัวเองได้นานแค่ไหนความสุขของเธออยู่ตรงไหนต่อให้ความรักนี้มันเกิดขึ้นจริงเขารักเราแต่ถามว่ามันใช่คนที่เราเป็นหรือเปล่าความสุขของเราคืออะไรอ่ะมันเป็นคำถามเสมอมาที่ชอบมีคนมาถามเราว่าถ้าเจอคนที่แอบชอบอ่ะและเป็นคนสนิทด้วยอ่ะคุณจะบอกชอบหรือคุณไม่บอกชอบถ้าเป็นคนที่เราจีบเราก็บอกชอบตรงๆถูกปะถ้าเป็นคนที่เราสนิทกันมาเล่นๆอยู่เดี๋ยวเราชอบจะบอกชอบหรือบอกชอบแต่เดิมเราจะชอบบอกว่าอาจจะไม่บอกเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าก็อยากจะคีบความสัมพันธ์ไปเรื่อยแต่พอมาโตถึงตอนนี้รู้สึกว่าบอกถ้าเรารู้สึกวันนึงแล้วว่ามันเป็นคนสำคัญจริงๆอ่ะเราบอกไปเถอะถ้าเขาจะเกลียดเราอ่ะก็เกลียดไปเลยแต่สุดท้ายถ้าบอกไปแล้วล่ะแล้วชอบกันก็โอเคหรือถ้าบอกไปแล้วอยู่ดีก็เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันต่อไปมันก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วว่าเรารับความผิดหวังหรือเปล่าถ้าเรารับความผิดหวังนั้นได้ก็เป็นเพื่อนกันจริงๆต่อไปและถ้ารับความผิดหวังไม่ได้เราก็ต้องไปดูแลตัวเองของตัวเองไปใช้เวลาของเราเองก่อนที่จะกลับมาเป็นเพื่อนกับเขาใหม่ก็มันทำให้เราได้เรียนรู้ด้วยแหละทำให้รู้สึกว่าการที่บอกหรือไม่บอกดีกว่ามานั่งเก็บงำความรู้สึกเก็บกดดันบางทีนะเวลาชีวิตเราไม่เหลือเวลาพอให้มานั่งเก็บงำหรือเสแสร้งเข้าใจปะมันเวลาของการเสแสร้งมันเหนื่อยเกินไปแต่แฮมอาจจะได้พิกอัพเรื่องการเขาเรียกว่าซื่อสัตย์กับความรู้สึกใช่แต่สำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าความซื่อสัตย์กับตัวเองสำหรับพี่เคยถูกเพื่อนเติมแบบกันก็มึงสาวว่าใครจะมาชอบมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่รู้สึกว่าก็ในเมื่อเราเป็นแบบนี้นี่มันคือตัวตนของเราเมื่อก่อนเราเคยคิดเหมือนกันนะว่าเฮ้ยเราทำตัวแมนเรา acting ให้มันดูดีเท่ๆคูลๆมันมีเกย์สาวๆหลายคนที่พยายามจะทำตัวดูแมนๆให้ดูแบบเป็นผู้ชายหน่อยใช่เขาคงมีคนยอมรับเราสนใจเรามากขึ้นกว่านี้แต่นึกในใจสุดท้ายแล้วถ้าเกิดเรามีคนรักแต่เราอ่ะไม่ได้เป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้แสดงออกในความคิดที่เราอยากจะทำอยากจะทำนู่นทำนี่พูดอย่างนั้นอย่างนี้หรือเป็นอะไรอย่างเงี้ยที่เราเป็นของตัวเราเองรู้สึกว่าเออช่างแม่งเหอะถ้าคนอื่นมันจะรับไม่ได้ก็ต้องแต่ว่าจะบอกว่าจริงความเป็นตัวเองของพี่แอดมันไม่ได้ความเป็นตัวเองของความเป็นสาวนะคือพี่แอดจะมีมุมของความแมนด้วยไงคือมันอาจจะคอมบิเนชันไม่รู้คือคนเราในความคอมบิเนชันหลายอย่างคือแบบพี่แอดบอกว่าพี่แอดนิยามตัวเองว่าเขามีความสาวอยู่พูดจาดูอะไรอย่างเงี้ยดูตุ้งติ้งแต่จริงๆแล้วมันก็มีบางพาร์ทของพี่แอดที่แมนมากแมนกว่าผู้ชายบางคนด้วยซ้ำคืออารมณ์มันมีหลายๆพาร์ทที่เรารู้จักมาแล้วรู้สึกว่าบางทีนะคนที่เขาสึกว่าเราคนเราเห็นคนเป็นสเตอริโอไทป์มันเป็นอิมเพรสชันแรกเวลาคนเรามองเข้ามาเนี่ยด้านที่เราโชว์เขาว่ามันคือแบบเป็นสาวน้อยคนนึงพอเขาเดินเข้ามาอ้าว
มีความแบบเป็นรุ่นพี่คนโตอยู่หรือว่ามีผู้แบบคือบางทีมันก็ซึ่งมันคือการที่คนที่ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันมันต้องให้เวลาแล้วก็เปิดใจแหละพี่ว่าคนที่จะยอมรับเราได้บางทีมันไม่ยอมรับเราแค่อิมเพรสแรกอะอิมเพรสแรกมันคือการดึงคุณเข้ามาหาเราแต่วันนึงอะคุณเผยตัวใช้เวลาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมันมีความเป็นจริงบางอย่างที่คุณต้องเรียนรู้ต่อไปแล้วคุณรับส่วนนั้นได้มากหรือเปล่าคำว่าจริงๆแล้วคนที่เรารักกันได้คือคุณยอมรับในข้อเสียของคนตัวของคนจริงๆได้หรือเปล่ายอมรับในตัวตนของจริงๆแล้วยอมรับในข้อเสียของเขาได้ถ้าคุณยอมรับข้อเสียของเขาได้นะครับว่าคือบางทีเราไม่ต้องรู้ข้อดีเขาหรอกแต่เรารู้จักข้อเสียเขาแล้วยอมแบบเขาได้นี่มันคือวินแล้วอะใช่เหมือนสมมติแฮมบอกแฮมไม่ชอบคนสูบบุหรี่เลยบุหรี่แฮมเซโนเล่าแฮมเซโนเลยแต่วันนึงอยู่ดีถ้าเหมือนคนที่มันดีมากเลยที่เราต้องงานเราชอบใช่มันดีทุกอย่างเลยแล้วมันมีข้อเสียเรื่องดูบุหรี่กินเหล้าอ่ะเออแฮมก็จะต้องต้องยอมตัดลงทิ้งไหมว่าโอเคงั้นก็ต้องรับสิ่งนี้เพราะว่ามันทุกอย่างเขาโอเคหมดเลยอย่างเงี้ยเออก็เป็นไปได้ฮะเป็นดูแบบซีรีส์ตอนแรกนะคิดว่ามันเป็นแบบเบาสมองไม่มีอะไรให้แต่จริงๆมันมีอะไรเยอะแยะเลยนะมันมีอะไรให้เราเก็บแต่แฮมว่าเขาอ่ะต้องเข้าใจว่าไม่มีซีรีส์แบบเนี้ยคล้ายๆกันอีกเรื่องที่แบบอีกเด็กหลายเรื่องที่เขาต้องการใส่ความเป็นดราม่าลงไปแล้วให้คนได้เรียนรู้บางอย่างแต่อันเนี้ยเขาแฝงความเป็น education บางอย่างแบบถอนผ่านที่มันมีความตลกโปกฮาแต่จริงๆมันแทรกเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็สอนด้วยแบบบางทีเจนนิเฟอร์คิมบทมันดูโผล่ขึ้นมาในบทที่แบบดูเป็นรอมคอมแต่มันก็เป็นบทที่ตลกอยู่ดีก็ปล่อยคำพูดที่มันอิมแพคเฉยพี่ไม่ค่อยเอาความรู้สึกลึกๆนะพี่ไม่ค่อยเชื่อว่าเขาเป็นแม่คนเพราะจริงๆเรารู้จักเจนนิเฟอร์คิมแล้วเรารู้เลยว่าบทที่เขาเล่นอ่ะมันคือตัวเขามากเลยแต่สุดท้ายแล้วพอเขาเข้าบทแล้วมันต้องพูดซึ้งเฮ้ยแม่งเป็นแม่คนได้ว่ะมันมีความแบบเข้าใจโลกบางอย่างอะไรเงี้ยเออมันเป็นอะไรหลายอย่างที่ซีรีส์เรื่องนี้มันก็ไม่ได้แย่ขนาดที่แบบมันจะเป็นตลกไปอย่างเดียวมันให้อะไรอยู่ในเจ๋งดีชอบโอเคครับก็ต้องชื่นชมคนเขียนบทที่คุณสามารถเอารอมคอมแล้วคุณแทรกอะไรพวกนี้อิมแพกลงมาได้แล้วบางทีแค่2-3ประโยคเนี่ยจะร้องไห้ได้อีกแล้วคนเขียนบทคือเก่งมากก็คือว่าเขาสามารถเอาความรอมคอมตรงนั้นน่ะแล้วใส่แค่อิมแพกประมาณ 4-5 ประโยคลงไปในบทอ่ะแล้วมันทรงพลังอ่ะคือมันเข้ามาในช่วงเวลาที่พอดีแล้วมันทรงพลังแล้วมันเป็นคำตอบที่คนแบบคนดูกำลังรอว่าคุณจะพูดอะไรแล้วคุณพูดออกมาได้แบบเฮ้ยแบบตอบฉลาดอ่ะเก่งอ่ะอ่ะขอให้เครดิตคนแต่งคนเขียนคืออย่างนี้คือไม่รู้คนแต่งนิยายหรือคนเขียนเราไม่อ่านนิยายคนเขียนบทเราไม่รู้คนเขียนบทหรือคนแต่งไม่รู้แหละทั้งสองคนแล้วให้เครดิตทั้งสองคนแล้วกันพี่ว่าคนเขียนบทสำหรับพี่นะพี่ไปเห็นพี่เคยแบบเห็นงานเก่าเขาคือตอนนั้นเขาทำละครช่อง3บ้านแตกสายแหลกขาดเป็นละครที่ฉันติดเลยอะและฉันดูแล้วฉันร้องฉันร้องไห้เกือบทุกคืนตอนฉันดูฉันรู้สึกว่าคือเราอะเราผ่านชีวิตบางอย่างมันค่อนข้างใกล้เคียงกับสิ่งที่เขาพยายามจะเล่าในละครเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าจริงๆเราโชคดีมากที่เราผ่านทุกอย่างมาได้แบบโพซิทีฟอะคือมันอาจจะไม่แฮปปี้นะตอนช่วงแรกตอนที่เจอมันก็คือปัญหาชีวิตแหละแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างมันเทิร์นออกมาเป็นโพซิทีฟไปหมดพี่เลยคิดว่าจริงๆมันจะมีคนสักกี่คนวะที่โชคดีอย่างเราที่สุดท้ายพ่อแม่หรือว่าสุดท้ายเราเลือกทางเดินเราเลือกคบเพื่อนทุกอย่างมันกลับมาแล้วมันยังอยู่ในรูปทรงที่มันควรจะเป็นมันไม่ได้เสียรูปทรงแล้วก็เสียรูปไปแล้วก็เกิดความผิดพลาดตำหนิหรือมีรอยบาดเจ็บอะเข้าใจปะคือพี่ก็รู้สึกโชคดีมันจะมีสักกี่คนก็เลยคิดว่าจริงๆซีรีส์เรื่องเนี้ยมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าเล่าในมูดแอนโทนที่แบบเฮ้ยเบาสมองตลกมีมุกมีแก๊กมีเพื่อนทุกคนเข้ามาแล้วมันก็มีความปงชึ้งนิดนึงอะไรเงี้ยแต่โดยรวมแล้วถ้าดูจริงๆถ้ามันมีอะไรนะมันดีมากสำหรับเรื่องนี้เขาให้มันเข้ามาในหัวมันผ่านอ่ะแล้วมันจะแล้วเหมือนกับแค่ว่าอย่างน้อยคนที่มันไม่ได้เก็บแบบตั้งแบบดูแบบเพื่อจะเก็บแบบบางทีอย่างน้อยมันก็ได้คำพูดโค้ดดีๆผ่านเข้ามาในหูใช่ใช่มันมีโค้ดดีๆแบบเข้ามาในหูแบบโค้ดของแม่น้ำโค้ดของคนนู้นคนนี้ผ่านเข้ามาในหูมันก็โอเคแล้วนะส่วนน้อยเรื่องบางเรื่องมันก็ได้ทำงานกับคนแล้วว่าเออมันเจ๋งดีแล้วก็ขอฝากอีกอันละกันพี่ว่าบางคนน่ะที่เป็นผู้ใหญ่พ่อแม่หรือปู่ย่านาตาใครก็ตามเนี่ยบางทีเขาแสดงอารมณ์ไม่เก่งถูกปะแต่จริงๆแล้วเขาอาจจะเข้าใจเราก็ได้นะหรือเขาพยายามจะเข้าใจเราอยู่คือพี่ว่ามันแต่ความพยายามของเขาในยุคของเขาอ่ะใช่มันคนละวิธีการจากที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นพี่ว่าอาจจะต้องให้โอกาสทั้งตัวเองและโอกาสคนรอบข้างในครอบครัวด้วยว่าเราก็ต้องช่วยๆกันเนาะเราอยู่ชีวิตร่วมกันมันเป็นครอบครัวแล้วแหละไม่ต้องพูดอย่างนี้ว่าอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งเออคือบางทีเรารู้แหละว่าตัวเราเป็นอะไรเรารู้ว่าตัวเราเป็นยังไงเราอยากจะประกาศความจริงให้ทุกคนรู้แต่ก็ทุกอย่างไงมันมีไทมิ่งของมันไม่ใช่ประกาศวันนี้แล้วทุกคนจะต้องยอมรับคุณได้ในวันนี้แม้แต่คุณไม่ต้องหรอกชีวิตของทุกคนมันได้ต้องผ่านการยอมรับอะไรบางอย่างมันต้องผ่านการให้ทุกคนยอมรับในตัวเราไม่ว่าจะเป็นคนเก่งไม่ว่าจะเป็นคนทำงานดีไม่ว่าจะเป็นอะไรมันต้องมีการยอมรับ
แต่ทุกอย่างของการยอมรับมันผ่านการใช้เวลามันผ่านการตักตรองมันผ่านการคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางที่วันนี้คุณบอกว่าคำเอาออกมาว่าฉันเป็นแล้วทุกคนจะยอมรับในสิ่งที่คุณเป็นได้หรือวันนี้ก็ให้คุณเป็นแล้วอ่ะคนทุกคนคุณก็ต้องไปพิสูจน์ตัวเองอย่างอื่นอยู่ดีว่าคุณเป็นแล้วคุณดีกว่าคนอื่นยังไงคุณเป็นแล้วคุณเก่งกว่าคนอื่นยังไงเพราะคุณก็เป็นมนุษย์คนนึงที่คุณก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าคุณจะเป็นมนุษย์คนนึงที่ดีได้ยังไงเพราะฉะนั้นแฮมรู้สึกว่ามันอย่าไปเอาความหวังหรือความคาดคั้นหรืออย่าคาดหวังจนเกินไปว่าใครจะต้องเข้าใจคุณในตอนนี้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยิ่งพ่อแม่ยิ่งต้องให้เวลาให้โอกาสให้เวลาเขาแล้วให้เวลาและโอกาสตัวเองด้วยขนาดเขายังให้เวลาคุณมันต้องเป็น10-20ปีเพื่อได้เรียนรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องให้เวลาเขาเหมือนกันที่จะเรียนรู้เราจะเรียนรู้เราโอเคครับโอ๊ยพูดซะเยอะเลย EP นี้โอเคก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามกันแล้วกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันต่อใน EP ที่7แล้วเราจะเห็นว่าตัวต้นขนเนี่ยเขาจะรู้สึกกับตัวเองแล้วยังไงจริงๆว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกกับชนคนละทียังไงใช่คิดว่าเขารู้สึกแล้วแหละแต่เขาจะจูนตัวเองยังไงแค่นั้นเองก็เดี๋ยวมาดูกันต่อใน EP ที่7ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามได้ทุกช่องทางนะมี YouTube Instagram และ Twitter แล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย